สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่อง increment และ decrement operator เป็นคำสั่งเพิ่มค่าและคำสั่งลดค่าของตัวแปรอีกหนึ่งซึ่งตัวแปรนั้นจะต้องมีค่ามาก่อนแล้วชื่อของ C บวกบวกจึงสื่อของความหมายของการ increment มาจาก C programming language หรืออาจมาถึง C บวกบวกสามารถทำอะไรได้เทียบเท่ากับ C และมากกว่า C นั่นเอง prefix and postfix เมื่อใช้คำสั่งนี้โดดๆบวกบวก M และ M บวกบวกต่างก็มีความหมายเหมือนกัน M เท่ากับ M บวก1ลบลบ N และ N ลบลบก็ต่างมีความหมายเหมือนกัน N เท่ากับ N ลบ1เมื่อใช้คำสั่งนี้ร่วมกับคำสั่งอื่นn เท่ากับ m บวกบวกมีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ m m เท่ากับ m บวก1 n เท่ากับบวกบวก m มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวก1 n เท่ากับ m ตัวอย่างมีดังนี้นะครับคำสั่งของเรา assignment เนื่องจาก m เท่ากับ m บวก1เราสามารถใช้ m บวกบวกคำถามแล้วถ้า m เท่ากับ m บวก5ล่ะจะใช้ m บวก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 ดีไหมคำตอบไม่ดีเนี่ยให้ใช้ m บวกแล้วกับ5รูปแบบตัวแปร op แล้วกับนิพจน์เป็นคำสั่งย่อของตัวแปรเท่ากับตัวแปร op นิพจน์ตัวอย่าง n เท่ากับ n ลบ6จะได้ n ลบเท่ากับ6 n เท่ากับ n คูณ7เท่ากับ n คูณเท่ากับ7n เท่ากับ n หาร8จะได้ n หารเท่ากับ8ตัวอย่างคำสั่ง compile assignment มีดังนี้นะครับตัวอย่างโปรแกรมมีดังนี้นะครับโปรแกรมโครงสร้าง sequence tail ทำคำสั่งตามลำดับจากบนลงล่าง selection ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด ifทางเลือก2ทาง if else ทางเลือก2ทางทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไข nested if else ทางเลือกหลายทางประกอบโครงสร้างเอง service ทางเลือกหลายทางมีโครงสร้างที่แน่นอน repetition ทำซ้ำหรือวนรอบ for loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่ง while loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่งดู while loop ตรวจสอบเงื่อนไขหลังคำพูดคำสั่งคำสั่งทั้งเรื่อง if statement ไม่มี else รูปแบบ if เงื่อนไขคือคำสั่งคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งก็ได้แต่ถ้าเป็นหลายคำสั่งต้องอยู่ในปีกกาตัวคำสั่งจะถูกกระทำก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามไปทำคำสั่งต่อไปคำสั่งทางเลือก2ทาง if else statement รูปแบบ if เงื่อนไขคือคำสั่งที่1 if cost else คือคำสั่งที่2 else cost ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำชุดที่1ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ทำชุดที่2คือคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวและคำสั่งหรือว่าคำสั่งว่างไม่ต้องใส่เครื่องหมายปีกกาเฉพาะกรณีเมื่อมีคำสั่งเดียวโปรแกรมนี้ compiler เพราะเหตุใดเกิด compiler เพราะจะตีความหมายว่า if cost เป็นคำสั่งเดียวทำให้ else ไม่มี if นำเงื่อนไขนี้ใช้แทนกันได้เพราะอะไร0ไม่ถึงเท็จ1เมื่อค่าที่ไม่ได้0ไม่ถึงจริงเพราะผิดพลาดที่ควรระวัง /ต้องใช้เท่ากับเท่ากับสำหรับการเขียนเปรียบเทียบและต้องพิมพ์ติดกันเพราะผิดพลาดที่ควรระวังในทางแมทริกซ์เราสามารถใช้ x มากกว่า0แต่น้อยกว่า10ในทาง c ต้องแยกเป็น2รีพอร์ตย่อย x มากกว่า0 and x น้อยกว่า10 0หมายถึงเท็จ1ไม่ใช่0หมายถึงจริงเท็จหมายถึง0จริงหมายถึง1
อันนี้คือตัวอย่าง map of ABC นะครับ next if else statement ทั้งเลือกหลายทางแต่ละเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบตามลำดับจนพบเงื่อนไขที่เป็นจริงโดยเฉพาะชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นที่จะถูกกระทำถ้าไม่มีเงื่อนไขใดเลยที่เป็นจริงชุดคำสั่งที่อยู่หลัง else จะถูกกระทำความจริง else ตัวสุดท้ายถือว่าเป็นออปชันไม่มีก็ได้ next if else statement inefficient เพราะทุกๆเงื่อนไขจะต้องถูกตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จ better เพราะว่า x น้อยกว่า0จริงแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอีกแล้วว่า x เท่ากับไปกับ0หรือไม่เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเพียงตัวเดียวมีดังนี้ครับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเดียวมีดังนี้ครับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเดียวมีดังนี้ครับตัวอย่างอัตราค่าปรับเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัดถ้าขับรถความเร็วระหว่าง101ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าปรับ500บาทถ้าขับรถด้วยความเร็ว121ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าปรับ750บาทถ้าขับรถด้วยความเร็ว111กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่าปรับ1,000บาท if speed มากกว่า100ฟาย500แล้ว if speed มากกว่า120ฟาย750L if speed มากกว่า140ฟาย1,000ถ้าขับรถเร็วมากกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเสียค่าปรับเท่าไหร่500บาทเพราะอะไรถ้า speed มากกว่า110จ่าย1,000บาท L if speed มากกว่า120จ่าย750บาท L if speed มากกว่า100จ่าย500บาทตัวอย่างโปรแกรมเป็นดังนี้ครับ